ดีค่ะนักเรียนชั้นป.1ทุกคนเรามาพบกันในคาบวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่42นะลูกนะแล้วลูกก็เตรียมหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวพบกันเราไปเรียนกันนะคะนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีค่ะลูกแล้วก็หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะและหนังสือแบบฝึกหัดทักษะทางภาษาขึ้นมาเลยนะลูกนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดอ่านกันวรรณคดีลำนำในบทที่6นะคะวรรณคดีลำนำนะลูกในบทที่6เรื่องตั้งเอ๋ยตั้งไข่นักเรียนดูว่าตั้งเอ๋ยตั้งไข่สังเกตนะคะก็มีแม่ไก่กำลังออกไข่นะนี่มีไข่แล้วก็ที่บ้านเราเลี้ยงไก่เรามาดูว่านะคะว่าตั้งเอ๋ยตั้งไข่เป็นอย่างไรนะคะตั้งไก่นี่มันเริ่มต้นด้วยแพนชนะต้นคือกอไก่นะคะลูกกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในล้าวไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่กลมรีขอไข่ฟองนี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่นหกคาเมนกลิ้งไปจะทำไปใหญ่หัวร่อขันขำตั้งใจขีดเขียนเล่าเรียนอ่านคำเด็กเอ๋ยจดจำกขกกาหน้าต่อไปนะคะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอันนี้หน้านี้เป็นบทอาขยานนะคะแต่เรามาอ่านกันดูก่อนนะลูกตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยหมายความว่าไข่มันกลมถ้าเราจะเอามาตั้งมันก็ล้มแล้วมีหนำซ้ำนะมันก็จะตกแตกถ้าเราไปต้มเราจะได้กินนะคะทีนี้ในขณะที่เราจะคิดจะตั้งไข่ให้ตรงเราก็ไม่ต้องไปตั้งไข่เรามาตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่านะคะสำหรับหน้านี้เป็นบทอาขยานที่นักเรียนจะต้องคัดลงสมุดนะลูกคัดลงสมุดหน้านี้แล้วก็ท่องให้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วเราจะได้ดูแบบฝึกหัดกันนะคะลูกต่อไปนักเรียนหยิบหนังสือทักษะทางภาษานะคะหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้า32ค่ะหน้า32จากหนังสือวรรณคดีลำน้ำที่เราอ่านไปเมื่อกี้ที่ว่าตั้งเอ๋ยตั้งไข่นะคะแล้วเรามาดูว่าเหมือนข้อที่1บอกว่าจากบทตั้งเอ๋ยตั้งไข่ให้ข้อคิดอะไรกอไก่ตั้งใจเรียนหนังสือขอไข่ต้องกินไข่ทุกวันโปรไฟล์ต้องเก็บไข่มาต้มนักเรียนคิดดูว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สอนให้นะลูกแล้วลูกก็กากบาทหรือว่าวงกลมเหมือนข้อนี้ก็น่าจะวงกลมกอไก่ว่าเราควรจะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะต่อไปก็ที่2ขนมที่จากทำจากไข่กอไก่มีไข่เค็มเป็นขนมไหมคะขอไข่ขนมหวานไข่หวานกอปลายไข่ดาวไข่อะไรลูกที่ว่ามันเป็นขนมนะคะก็น่าจะเป็นไข่หวานนะคะลูกเด็กดีเป็นอย่างไรกอไก่น่ารักใบหน้ารูปไข่ขอไข่รวบผมและผูกโบกอปลายมารยาทเรียบร้อยและพูดเพราะเด็กดีก็น่าจะเป็นมีมารยาทเรียบร้อยนะลูกนะและพูดจาเพราะผู้จาไพเราะด้วยหน้านี้นิดเดียวนะคะเรามาอ่านกันก่อนค่ะไข่ดาวไข่ต้ม
ไข่ตุ๋นไข่ปิ้งไข่เค็มไข่เจียวให้ลูกดูตามภาพว่าอันที่หนึ่งนี้น่าจะเป็นไข่อะไรนะลูกนั้นภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นให้ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วลูกก็ยกมาใส่ว่าไข่อะไรค่ะอันที่สองนี่ไข่อะไรที่เราใส่ไว้ในขวดแล้วเราใส่เกลือไปด้วยเขาเรียกว่าทำอะไรคะน่าจะทำไข่เค็มลูกก็เอาคำว่าไข่เค็มมาใส่ต่อไปอันนี้เราใส่ไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะตั้งไฟให้เดือดก็น่าจะเป็นไข่ดาวไข่ต้มนะคะไข่ต้มมาใส่ส่วนอันนี้เราเอาไปทอดเอาไปเจียวแล้วใส่จานก็น่าจะเป็นไข่เจียวนะลูกนะส่วนต่อไปนี้ไข่ตุ๋นคือเราตีแล้วก็เราใส่น้ำแล้วก็เราไปตั้งไฟใส่เครื่องปรุงแล้วเราไปตั้งไฟมันจะแห้งก็เป็นไข่ตุ๋นต่อไปจานนี้แน่ชัดว่าเป็นไข่ดาวนะคะก็เอามาใส่ได้เลยค่ะหน้าต่อไปนะคะลูกหน้าต่อไปนี้ให้ลูกคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยค่ะงูตัวยาวๆลูกก็คัดให้เต็มบรรทัดลงไปในนี้เลยนะคะให้มีหัวกลมนะลูกช้างเชือกใหญ่ๆคัดลงไปเลยกระดาษแผ่นบางๆจานจานใบเบนๆค่ะแล้วพอลูกทำเสร็จลูกก็วางไว้ก่อนแล้วต่อไปยายจะให้ลูกหยิบหนังสือทักษะทางภาษามานะคะโทษนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีนะลูกไม่ใช่ทักษะทางภาษาหนังสือภาษาพาทีค่ะเป็นหนังสืออ่านเราจะได้เปิดบทต่อไปค่ะลูกก็เปิดไปบทที่10นะคะบทที่10เรื่องเพื่อนรู้ใจนักเรียนมาดูภาพก่อนค่ะในภาพมีใบโบกแล้วก็ใบบัวแล้วก็ภูผาภาพนี้คือเขาอาจจะเล่นสนุกกันเราอยากรู้ว่าใครรู้ใจใครว่าภูผาจะรู้ใจเพื่อนอย่างไรนะคะเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะลูกคำแรกคือปากปออากอปากข้าวแขนคอกคอกอคอกป้อนอ่านก่อนนะลูกนะจะสิเช้าโชว์โชว์ไม่โชว์เช้าสายดึงโยกนักยังยอยองอยังดันดอนอดันเข็มคอยมอเข็มรถเปิดส่วนไกลไหนหลับนี่มีแปลงชนะต้น2ตัวคือหอกับโลหอโลอ่ะบอหลับดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ภูเขาค่ะร่างกายคือมีทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงเท้าเป็นร่างกายของเราแข็งแรงผู้ชายคนนี้มีร่างกายแข็งแรงดูดน้ำจากแก้วนะคะดูดดินช้างต้องดูดดินนอนตะแคงนี่คือนอนตะแคงนะคะรู้ใจกระพือข้างหน้าเนินดินอร่อยชักช้าดินโป่งประโยชน์หน้าต่อไปค่ะทีนี้มาในเรื่องว่าเพื่อนรู้ใจเรื่องเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนรู้ใจภูผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพราะช้างต้องอยู่ในคอกนะคะคุณนอนบนบ้านช้างนอนในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่นใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตะแคงทั้งหมดขอโทษค่ะภูผาหันหลังกลับพอเห็นเพื่อนนอนหลับอยู่ก็หันทำท่าอาจารย์หลังกลับค่ะจะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงที่อยู่ที่คอใบโบกแกว่งและเสียงกระพรวนที่อยู่คอใบบัวก็สายใบโบกใบบัวตื่นแล้ว
ภูผาเปิดโคกให้เพื่อนช้างออกมาภูผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนักมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางส่งเสียงเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กส่งเสียงหัวเราะชอบใจนะคะวิ่งไปทันทีวิ่งวิ่งไปหาเนินดินนี้เลยภูผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโป่งเรารู้แล้วนะคะว่าเพื่อนรักคือภูผารู้ใจเพื่อนเลยพาเพื่อนมากินดินโป่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้ห่วงดูดดินป้อนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตไวเมื่อช้างกินช้างจะได้โตไวนะคะทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผาใบโบกก็ใช้หัวดันภูผานะลูกส่วนใบบัวใช้งวงเหมือนดึงส่วนใบบัวใช้งวงดึงแขนนะคะดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิผู้ผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโป่งแสดงว่าดินโป่งนี่เป็นอาหารของช้างนะคะส่วนข้าวเป็นอาหารของคนเนื้อเรื่องก็มีแค่นี้นะลูกนะเดี๋ยวลูกหยิบหนังสือทักษะทางภาษาขึ้นมาอีกครั้งนะคะนักเรียนหยิบหนังสือทักษะทางภาษาขึ้นมานะลูกแล้วก็เปิดไปบทที่10ที่เราอ่านเมื่อตะกี้นะคะข้อที่1ก็บอกว่าให้เราเติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะลูกลงในภาพนี้ว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นหลังนะเอาภาพที่1นักเรียนดูที่ค่ะภาพที่1คือตอนนี้เป็นภาพที่ว่าปูใบโบกดันหลังปูผาส่วนใบบัวใช้ห่วงดึงแขนภาพนี้เป็นภาพที่ทั้งสองกำลังกินดินโป่งค่ะต่อไปภาพนี้คือใบโบกใบบัวมาเปิดประตูให้เพื่อนช้างนักเรียนคิดว่าภาพไหนน่าจะเป็นภาพที่หนึ่งค่ะคือภูผาเดินไปเห็นเพื่อนยังหลับพอได้ยินเสียงกระดึงกับกระพวนแกว่งก็รู้ว่าเพื่อนตื่นแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ภูผาพาไปเที่ยวภูข้างภูเขาไปถึงเนินดินเพื่อนรักทั้งสองก็รีบวิ่งไปกินดินโป่งพอกินเสร็จก็จะให้ภูผากินค่ะก็น่าจะเป็นภาพที่3นะคะอันนี้เติมภาพลงไปเติมตัวเลขลงไปนะคะส่วนหน้าต่อไปนี้มีคำว่าดินโป่งคำว่ารสเค็มคำว่าแข็งแรงเพื่อนช้างใช้ห่วงดูดอะไรเราก็มาตอบว่าเพื่อนช้างใช้ห่วงดูดอะไรลูกดูดดินโป่งก็เป็นข้อที่1เรามาเตือนในข้อที่1ดินโป่งมีรสเป็นอย่างไรคะดินโป่งมีรสเค็มเตือนในข้อที่2ได้เลยดินโป่งมีประโยชน์ต่อเพื่อนช้างอย่างไรดินโป่งถ้าช้างได้กินก็ไปแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็เตือนในข้อที่3แล้วก็โตเร็วหน้าต่อไปนะคะภูผาดูใบโบกใบบัวที่อยู่ในใบโบกกับใบบัวอยู่ที่ไหนลูกอยู่ในคอกนะคะลูกก็เอาคำว่าคอกนี้มาเติมลงไปตรงนี้นะคะใบโบกยืนหลับแต่ใบบัวทำไมลูกใบบัวนอนตะแคงลูกก็เอาไปเติมในข้อที่2ช้างชอบกินข้าวหรือกินดินโป่งคะช้างชอบกินดินโป่งนะดินโป่งมีรสหวานเค็มดินโป่งมีรสเค็มค่ะดินโป่งมีประโยชน์ทำให้ช้างเป็นอย่างไรทำให้ช้างแข็งแรงค่ะนะทำให้ช้างมีร่างกายแข็งแรงต่อไปนะคะ
ให้นักเรียนเติมตัวอักษรลงไปว่าใบโบกเป็นไงคะใบโบกยืนใบโบกยืนหลับยืนสะกดยังไงคะยืนมีโยอือยือยือนอยืนนะให้ลูกเติมลงไปนะคะส่วนใบบัวนอนตะแคงก็เอานอนตะแคงมาเติมนอนตะแคงให้ครบนะคะช้างใช้ห่วงดูดดออูดอดูดดูดลิ้นโป่งลิ้นโป่งทำให้ร่างโรอางอรางไม่อีกร่างโกอาโยกายร่างกายแข็งแรงภูผารู้ใจรู้ใจใครคะรู้ใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกก็เติมเอาเองนะคะเพื่อนเติมเลยนะคะเพื่อนรักส่วนหน้านี้ให้เราหาคำมาเติมมีคำว่าบ้านคำว่าคอกคำว่าข้าวคำว่าดินโป่งคำว่ามือคำว่างวงคือให้เรารู้ว่านี่ภูผาเป็นคนใบโบกเป็นช้างบ้านที่อยู่ของภูผาน่าจะเป็นอะไรลูกที่อยู่ของภูผาก็คือบ้านส่วนที่อยู่ของช้างก็คือคอกนะคะในบ้านบ้านเราก็มาเติมตรงนี้นะอาหารของภูผาคือข้าวอาหารของช้างคือดินโป่งนะคะการหยิบจับนักเรียนคิดดูสิว่าภูผาจะใช้อะไรหยิบจับเราเป็นคนเราก็ใช้มือหยิบจับนะคะส่วนช้างใช้อะไรคะช้างใช้งวงลูกเอาคำนี้มาเติมลงไปไม่ยากนะลูกนะแล้วก็ไม่มากด้วยสั้นๆส่วนหน้านี้ให้เติมวรรณยุกเอกกับวรรณยุกโทลงไปเลยเขาข้าวแล้วให้ลูกอ่านด้วยนะคะฝาก็เติมไม่เอกฝาฝาฝ้าไข่ไข่ค่ายหอหอห้อเสือเสือเสื้อเผาเผาผ้าวสองสองส่องหานหานห้านนะคะหน้าต่อไปนี้ให้เติมแม่กงเติมตัวตะกดแม่กงแม่กงหมายถึงว่าตัวคำที่มีงอูตะกดนะคะแม่กงก็นอหนูตะกดอันนี้ตัวอย่างมีแล้วว่าช้างก็คืองูลูกก็งูมาเติมเช่นว่าจออูจูจูจูงต่อไปก็สอ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 งเติมเองนะคะกวเอกเวแควแกงไม่เอกแกว่งวอีอวิงไม่เอกวิ่งปอโอโปงไม่เอกโป่งต่อไปแม่กลตัวอย่างมีแล้วคือดินอันนี้ก็ตออือตออือนอตื่นไม่เอกตื่นแม่คนหมายถึงคำที่มีนอหนูเป็นตัวตะกดนะลูกนะลูกเอานอหนูเติมลงไปได้หัดอ่านนะคะหน้าต่อไปเสียงอะไรขอโทษนะคะลูกหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปมีคำว่าง่วงคำว่ากระดึงคำว่ากลับรวนคำว่าหูคำว่าฮาเสียงดังโป๊กเป๊กอยู่ที่คอใบโบกคืออะไรลูกคือกระดึงนะคะอันนี้เติมในข้อที่หนึ่งเลยเสียงกรุ๋งกริ๋งอยู่ที่คอใบบัวนี่เติมที่ข้อที่สองได้เลยค่ะโบกไปโบกมาอยู่ข้างหัวข้างหัวของช้างก็คือหูนะคะไว้ดูดไว้จับไว้ดูดไว้จับไว้รับใส่ปากก็คืองวงเป็นข้อที่4ทั้งสองข้างแข็งแรงทิ่มแทงว่องไวนี่คืออาวุธของช้างคืองานะคะนิดเดียวค่ะส่วนก็ต่อไปนี้ให้ลูกแต่งประโยคว่ากินนักเรียนอาจจะใช้ชื่อตัวนักเรียนก็เองก็ได้ว่ากีต้ากินข้าวเดินก็กีต้าเดินไปโรงเรียนภูเขาก็เปตองไปเที่ยวภูเขาตะแคงก็ใช้ชื่อเราเองใครชื่ออะไรก็ใช้ชื่อนั้นเลยนะคะก้อนเมฆนอนตะแคงเอาแข็งแรงก็
พูดเลยน้องน้ำเพชรร่างกายแข็งแรงหรือว่าใช้ชื่อจริงของพวกเราก็ได้นะคะวันนี้มีแค่นี้นะลูกใครสงสัยก็ทักถามยายมาได้นะคะสวัสดีค่ะ